ของเราและตนของตนมีพวกทั้งหลายมานี่หวังเพื่อความสุขและความเจริญและคุณงามความดีมิใช่อื่นไกลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราให้รู้จักว่าความดีอยู่ที่ไหนให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจให้ระลึกดูในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปัสสิโกโภปนะอิโกท่านบอกเนี่ยมีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวางไว้เอหิปัสสิโกจึงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมจะมาดูที่ไหนธรรมเพื่อดูธรรมคือดูสภาพตัวของเราที่นั่งอยู่ทุกรูปทุกนามนี่แหละไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพระเนนรูปธรรมนามธรรมเรามาอาศัยนิยมคืออาศัยธรรมนี้คือธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนี่รวมเข้าแล้วเป็นรูปธรรมเรื่องเป็นอย่างแรกหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดขึ้นมาในโลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านให้น้อมเข้ามาดูธรรมเพื่อดูรูปธรรมสภาพร่างกายของเรานี้เรามาอาศัยนิโยแล้วมันเป็นอย่างนี้และดูนามธรรมคือดวงใจเราผู้คิดผู้นึกอารมณ์สัญญาทั้งหลายเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เราต้องมาดูตรงนี้ไกลแล้วก็จะเป็นไรให้ฟังในเสียงให้ฟังรูปธรรมนามธรรมฟังรูปธรรมก็ฟังอัตภาพร่างกายของเราเรื่องเป็นอย่างนี้ฟังนามธรรมคือฟังดวงใจของเราฟังก็เหตุใดเราจะรู้ว่าเราอยู่ด้วยอันใดนะเราอยู่ได้บุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีด้วยผลของกรรมกรรมนั้นเรียกว่ากุศลละกรรมมากุศลละกรรมเนี่ยให้รู้จักต่อไปกุศลละกรรมกรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลไม่อยู่ตรงฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเหล่ากาบ้านเมืองถนนหนทางกรรมทั้งหลายเรียกว่ากายกรรมอยู่ที่กายของเราทุกรูปทุกนามวาจีกรรมคืออยู่ที่วาจาคือคำพูดมโนกรรมคืออยู่ที่ใจของพวกเรานี่ละกรรมนี่กุศลกรรมเป็นยังไงได้พากันรู้จักเนี่ยคือคุณงามความดีคือความสุขความสบายนะสุขกายสบายใจเราเนี่ยการทำความชั่วแล้วกุศลกรรมหากุศลกรรมคือประพฤติความชั่วและแล้วรับความทุกข์ความยากความลำบากกายสำบัดลำบากใจนี่ดูสิให้พากันให้เป็นลูกคุณเข้าใจต่อไปเนี่ยเรียกว่าสักแต่ฟังเราละมาฟังเอาแต่เสียงต้องดูผลมันต้องดูตัวดูเหตุมันเกิดมาจากนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเทศไปมากก็มากไปเอาตอนนี้ให้ขวัตขวัตฟังฟังนั่งเขาที่จะหมดกันไหมล่ะนั่งสะดวกไหมอ้าวนั่งเขาที่นั่งสบายเทศเป็นมากเหนื่อยฟังธรรมเทศจะพร้อมธรรมไม่พร้อม
นั่งสบายสบายเรามานี่พอคุณก็นั่งสบายเด็กเอานั่งเอาที่วางกายสบายวางท่าวางทางให้สบายสบายนี่ล่ะให้รู้จักนั่งให้สบายเมื่อกายสบายแล้วนอนมาขึ้นนึกถึงที่พึ่งของเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงสาวกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ที่ไหนให้เลิกกว่าอยู่ที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีเมื่อร่างกายระวางสบายแล้วนี่วางดวงใจสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งให้สบายสบายเมื่อกายแล้วสบายแล้วนี่ละให้ลึกถึงที่พึ่งของเราให้ลึกในใจนึกดูเป็นคำบริกรรมภาวนาว่าอย่างนี้พุทโธนี่ละลึกดูที่ความรู้สึกคือตรงไหนธัมโมระลึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนพระธรรมสังโฆระลึกดูที่ความรู้สึกตรงไหนเล่าอะไรระลึกความรู้สึกตรงไหนเล่าอยู่ที่ใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงให้คำบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นให้นึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามรอบแล้วให้รวมอาจจะพุทโธพุทโธคำเดียวลับตางับปากนะลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกในใจให้ระลึกเพราะเหตุใดในใจของเราเราอยากรู้ว่าเวลานี้นะใจของเรามันเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลไหนระลึกระลึกพุทโธความรู้สึกตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็เฉยๆนึกอยู่ในใจตั้งเพ่งดูกับตาปากแต่แล้วลิ้นกระดกกระดิกให้ลึกก็ในใจพอละเลิกละตั้งสติไว้ตรงที่รู้เราอยากรู้อยากเห็นอยากไปยินอยากไปฟังมันเป็นยังไงตาก็แพ่งดูที่ระลึกหูก็ลงไปฟังที่ระลึกความระลึกกันนี่ล่ะให้รู้จักว่าเวลานี้มันอยู่ยังไงบางคนสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าหลายอย่างบางคนก็สงสัยประเทศชาติบ้านเมืองก็มีบางคนก็สงสัยว่าบุญบาปนรกสวรรค์นี่หลายอย่างหลายในเมื่อเป็นเช่นนี้จะสงสัยอะไรก็ตามในธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามโนบุพังคำบุพักบุพังคมาธรรมาเนี่ยท่านบอกว่ามโนเศรษฐามโนมยามโนความน้อมนึกธรรมาคือความคิดบุพักในเบื้องต้นมันเกิดจากต้นนี้ไม่ได้เกิดจากเกินจากไกลดูเนี่ยบุญและบาปสิ่งใดใจถึงก่อนให้พากันเพ่งพิจารณามันเลิศตรงนี้ใจเราเป็นหลักฐานเป็นประธานมันสำเร็จกับดวงใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะรู้จักยังไงบางคนตายแล้วได้เกิดไหมหรือเราจะได้เกิดชั้นใดภูมิไหนเล่าเนี่ยก็สงสัยนี่ปัญหานี่มันมากเพราะจะอธิบายเรื่องนึงคนนึงใจคนนึงนะเป็นอย่างนั้นอีกละเรื่องเป็นอย่างเอายัดให้ตั้งจิตลงกันให้เป็นสมาธิ
ตั้งพุทโธพุทโธอย่าทรงไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างให้ตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รู้สึกอยู่นั้นอ้าวกำหนดดูมันดีเป็นยังไงรวมมาสั้นๆแล้วมันดีใจแล้วสงบมันไม่ได้ส่งไปอื่นตั้งเฉพาะใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานสว่างสวยใจเราผ่องใสสะอาดเนี่ยอันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เราให้พากันรู้จักเมื่อใจใช้สะอาดแล้วมันปราศจากทุกข์ปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากอันตรายความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนดูสินี่ละความดีเมื่อใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเดินยืนก็ดีไปน้อยประสบพบเป็นติดดีนี่ละเราต้องการคุณงามความดีในตัวบุคคลทุกคนในประเทศชาติบ้านเมืองของเราบางคนบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปให้ดูตรงนี้ไม่ดูที่อื่นเมื่อใจเราดีคืออธิบายนี่แล้วประเทศเราไม่เป็นอะไรรับรอง 100% เพราะเหตุฉันใดยังว่างั้นจะมาให้นั่งสมาธิดูเมื่อจิตของเราตั้งมั่นจิตของเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านล้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความชั่วช้าลามกปราศจากไปหมดเพราะอำนาจบุญอำนาจคุณงามความดีนี้จึงสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงใจของเราดูสิ นานจะคิดไปอะไรเล่าจึงให้เป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นเอามันเที่ยงมันจะเอียงออกไปทางไหนเล่าให้รู้จักนี่ล่ะให้พากันพึ่งรู้นี่ล่ะเราว่าครั้งอนาคตอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่คำนึงคิดถึงอนาคตข้างหน้าท่านก็ไม่คำนึงคิดถึงท่านบอกกับปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังสัพพะสัพพะวิปัจจติท่านบอกตัฏฐะตัฏฐะบอกวันนี้ท่านไม่ได้บอกว่าไปนอนนี่ก็สิดวงใจของเราอันเป็นยังไงเมื่อใจเราดีแล้วมีความสุขความสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรอมานี่แหละเรียกว่ากุศลธรรมนำความสุขความเจริญให้อกุศลธรรมมันเป็นยังไงรวมมาสั้นๆแล้วใจเราไม่ดีใจเราไม่ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันหรือเบื้องหน้าหาใจเราไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ดีนั่งก็ไม่ดีนอนเดินอยู่ก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีทำมาค้าขายเล่าเลี้ยงศึกษาราชการก็ไม่ดีประเทศชาติมันก็ไม่ดีชาวบ้านล้านตลาดก็ไม่ดีครอบครัวมันก็ไม่ดีตัวเราไม่ดีแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าไม่ใช่อื่นเป็นใจเราเป็นก็รีบมาแก้ไขแก้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้แล้วนำไม่สัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันเบื้องหน้าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจมไปกับเพราะใจคนไม่ดีเมื่อใจไม่ดีแล้วมาเกิดเป็นผีเป็นหาไปบดวุ่นวายเดือดร้อนไปบดให้เข้าใจไว้สิเนี่ยของชั่วก็สำคัญก็ดีไปและของชั่ว
ความชั่วทั้งหลายกายไม่ดีแล้วเกิดไม่ดีหมดของดีก็สำคัญว่าชั่วไปเรื่องเป็นอย่างนี้เหตุนั้นให้พากันในเพิ่งรู้พึงเข้าใจต่อไปนี่ละอธิบายฟังแล้วให้พากันเพิ่งรู้พึงเข้าใจตัวเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปันนายโกให้น้อมก็ภายในรีบมาแก้ไขซะมันขัดข้องตรงไหนก็เล็งดูเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภาวนานี้แปลว่าภาวนาแปลเลือกเฟ้นดวงใจของเราใจของเราเป็นยังไงคล้องอะไรคาอะไรปอกอะไรโยรีบพากันแก้กันไขสิ่งที่ไม่ดีคล้องสิ่งไม่ดีก็ตัดเอาซะนี่แหละกรรมเป็นของของตนบางคนว่ากรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วไม่กรรมไม่มีเดี๋ยวนี้ว่าศาสนาคำสั่งสอนพระเจ้าเทศนาว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์คนทั้งหลายก็เลยเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ให้ดูเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องถามใครสันทิฏฐิโกเนี่ยกรรมดีเป็นยังไงกรรมชั่วเป็นยังไงกรรมมาสะกอมอีกกรรมนั่นเป็นของของตนกัลยาณวาปาปกังวาตจทาวิชันติเราจะทำกรรมมันใดไว้ล่ะกรรมดีหรือกรรมชั่วล่ะเราจะรับผลของกรรมสืบไปเนี่ยกรรมดีก็อธิบายมาแล้วรวมมาสั้นๆกันคือใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่เดือดไม่ร้อนพุทโธใจเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยสบายนี่แล้วกรรมดีนี่ละข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ปาปักจังกรรมชั่วเป็นยังไงแล้วรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายตลอดนี่ให้นักให้ง่วงให้ง่วงให้เหงาให้วุ่นวายเดือดร้อนนั่นนี่ล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะรับผลไปในเบื้องหน้าให้พากันในทางรู้ของใจต่อไปนี่อธิบายเท่านี้ควรจะเข้าใจแล้วเอาตอนนี้ไปต่างคนต่างแพ่งเล็งดูหัวใจของเราเมื่อเทศอธิบายขยายไปกับมากมายกายกองให้พากันดูเท่านี้เบื้องต้นจะก่อนต่อไปทางคนทางแพ่งดูใจของเราเป็นคืออธิบายไหมนี่ละให้พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจต่อไปเอานั่งดูอันนี้ให้สัญญาไว้ดีเสียงอะไรก็ตามดีชั่วก็ตามให้สัญญาไว้ว่ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราทำใจเราสงบนี่ละความสงบนี่ละมีความสุขไม่ได้สุขเพราะวัตถุเข้าของเงินทองเนี่ยสุขเพราะหลับเพราะนอนในบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขเพราะใจเราสงบนี่ใครต้องการความสุขทำให้สงบเมื่อใจเราสงบแล้วภัยทั้งหลายมันหมดไปกิเลสทั้งหลายหมดไปความชั่วทั้งหลายหมดไปกรรมทั้งหลายหมดไปมันสงบเพราะคนนี้ไม่ทำกรรมความชั่วแล้วความชั่วมันจะมาที่ไหนเล่านี่กรรมเก่าก็ยังไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปมันจะหมดจะทีหรอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต่างคนต่างสงบอยู่ดินี่เมื่อความสงบแล้วอุปมาประมาณภายนอกเหมือนกับน้ำสงบน้ำมันสงบมันก็ใสมองเห็นเงาตนหรือมองเห็นอะไรอยู่ในน้ำนี่สันใดใจแล้วสงบแล้วก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์ได้นรกเราจะรู้ได้ยังไงเล่าคือใจเราทุกข์พูดง่ายๆบาปคือใจเราทุกข์พูดง่ายๆให้ดูสวรรค์ล่ะบุญล่ะ
บุญคือใจเราสุขใจเราสบายเนี่ยเรียกว่าบุญเรียกว่าสวรรค์เมื่อใจเราสุขใจสบายเมื่อดับขันไปแล้วก็ไปสวรรค์เนี่ยพากันเพ่งเล็งดูเอาจะส่งไปอื่นไกลนี่ละเอาวางให้สบายเอาวางให้สบายอธิบายประการสำคัญหลายการจะได้เหนื่อยต่างคนต่างสงบเมื่ออธิบายจิตใจของท่านจะมาฟังแต่เสียงเพ่งดูไม่นานทะลักนี่ทราบไหมสัก30 นาทีเอาลองดูแท้บ้านเมืองจะได้สงบประเทศชาติของเรามันจะสงบลองดูตรงนี้มันไม่สงบเพราะอะไรพากันนั่งเพ่งเล็งดูนี่ละต่างคนต่างสงบอย่างนี้เท่านี้บ้านเมืองของเราก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรประเทศชาติของเรานี่พากันในพึงรู้พึงเข้าใจต่อไปถ้าเราไม่สงบแล้วนี่ละใจคนอื่นสงบยังไงเล่าดูสิบางคนจะโกเป็นนอนโกเป็นนี่จะเป็นอะไรโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณก็ทำคุณพระสงฆ์นี่สิ่งทั้งหลายทั้งหมดไม่มีสิ่งอนุภาพมาเห็นว่าสิ่งอื่นมีอนุภาพนอกจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แล้วท่านก็ให้พรอยู่เสมอว่าพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาสังฆานุภาเวนะนี่สรณะที่พึ่งของเรามีอนุภาพกำจัดข้าศึกศัตรูทั้งหลายทั้งภายในภายนอกได้เรื่องมันถือจริงๆลงไปอันนี้ที่พึ่งของเรามีเท่านี้อันนี้ว่าเรื่องใหญ่ก็ใหญ่กว่าใน3 โลกนี้พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนาโถแปลพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่าหมดใน3 โลกไม่ว่าจะโลกนี้เอาต่อนี้ไปต่างคนกันทำให้สบายเรามานี่เสียเวลามานั่งรับตาเฉยๆให้ดูเหตุดูผลดูเหตุใจเราใจเรามันคล้องอะไรอยู่น่ะเนี่ยมันคาอะไรอยู่เนี่ยอยากรู้เรื่องมันเนี่ยบางคนว่าใจไม่อยู่มันไปอยู่ไหนบางคนใจไปนอนไปนี้มันไม่ได้ไปมันเป็นแต่แสงเดิมมันตุงอยู่กับที่นี่มันไม่ได้ไปตุงอยู่นู้นอันนั้นเป็นวัตถุแล้วเราไปนึกกับวัตถุอันนั้นเราว่าใจเราไปนอนแท้จริงมันระลึกอยู่นี่นี่ละให้พากันในเพื่องรู้คนเห็นพิจารณาดูมันคล้องตรงไหนก็แก้ตรงนั้นไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นพักตรงไหนก็ปลดตรงนั้นอ้าวนั่งดูเถอะอ้าววางสบายตอนนี้ไม่อธิบายละไม่อธิบายไปกันใจท่านจะมาฟังแต่เสียงสังโฆปัญญิโตน้อมกับภายในพระเจ้าจังรู้จำเพาะตนจะมาภาพก็จะได้นั่งเหมือนกันโอ้นี่เราอยากรู้อยากเห็นว่าตัวเรานั่นบางคนน่ะตายได้เกิดไหมดูที่มันเกิดหรือไม่เกิดล่ะดูเดี๋ยวนี้แหละคือมันไม่เกิดเป็นยังไงมันนิ่งเอ้ยโยนั่นมันเกิดเป็นยังไงมันไปปรุงไปแต่งไปก่อภพก่อชาติโยภเวปวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อพบน้อยๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยดูที่ให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจอ้าววางให้สบายสบายอยากสบายปิดเราไปยืนในพบใจฉากไหนรู้ตรงนี้ที่พึ่งของเราเป็นอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนโหินาโถโปรทิสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งของตนได้มันพึ่งได้เป็นยังไง
เรากำหนดให้นิ่งก็นิ่งให้เฉยก็เฉยให้ว่างก็ว่างจึงขึ้นได้จะสมเป็นที่พึ่งของตนมันพึ่งไม่ได้เป็นยังไงบอกให้มันนิ่งมันก็ไม่นิ่งบอกให้เฉยมันก็ไม่เฉยบอกให้มันว่างก็ไม่ว่างนี่พึ่งไม่ได้แบบนี้เอาแล้วมันจะพากรรมนำให้ผลดูเอาผู้บัตรรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงจิตของเราเราจะมาดูธรรมมันเป็นกุศลนะธรรมนะกุศลนะธรรมนะพยากตาธรรมให้รู้กุศลนะธรรมก็คือมันมีความสุขความสบายอกุศลธรรมคือมันทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอพยากตาธรรมทุกข์มันก็ไม่ใช่สุขมันก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่ยังว่าเป็นอพยากฤตมันก้นจากความสมมุติดีชั่วนี่เป็นแต่สมมุติเมื่อถึงวิมุตติแปรรูปพ้นจะเป็นอย่างโน้นหรือจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเองอันนี้ถึงรู้นี่แหละพุทธเจ้าจะได้วางธรรมไว้ในติกรรมติกาวันนี้แล้วก็แพ้เพื่อจะแพ้พระราชกุศลถึงคำหาบ่ผิดเป็นที่ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของเราอยู่ยอมเป็นสุขเป็นล่มโพล่มชัยนี่ต่างคนต่างแผ่กุศลต่างคนต่างจิตเป็นกุศลแล้วอกุศลทั้งหลายมันก็สลายไปเองทุกข์มาเหมือนกับมืดเราจุดไฟแล้วมืดก็หายไปเองนี่ละความสุขความเจริญในประเทศชาติของเราให้พึงรู้ตรงนี้ทราบตรงนี้ให้เข้าใจเนี่ยบางคนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงพุทธเจ้าไม่คำหนึ่งให้ดูเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีมันล่วงมาแล้วทำไมคำหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวนี้เวลานี้มันไม่ดีข้างหน้าก็ไม่ดีเราจะรับผลสืบไปวางสบายจะล้างบาปล้างกรรมไม่ต้องล้างด้วยน้ำฟอกสบู่ทำจิตสงบกันเดียวเท่านี้แหละเพราะคนนี้ไม่ทำบาปทำกรรมแล้วกรรมตอนนั้นมันจะมาจากนี่กรรมเก่าก็จะมีหมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปมันจะหมดทีละยึดทีใครไปทำจะมโนความหน่อมนึกใครไปทำกรรมไว้ดีชั่วไม่ใช่เทวบุตรเทวดาพระอินทร์พรหมทำให้เวลานี้นี่จะให้ดูในปัจจุบันนี้จะมาอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วต่างคนต่างทำยินได้ฟังแล้วไม่ทำไม่ดูเราก็ไม่รู้ขนาดนี้มันสงบเริ่มไม่สงบดีแล้วมันดีรู้จักตรงนี้เป็นลูกคุณเห็นต่างคนต่างสงบต่างคนต่างทำคุณงามความดีต่างคนต่างรับความสุขความสบายนี่อำนาจอันนี้ล่ะบุญนั้นใดจะเท่าเรานั่งสมาธิภาวนานี่มีพระอานิสงส์มากมากันในตึ้งใจต่อไปว่ากระทำอย่างนี้เร็วขวัดเอามาวัดดู
นี่คนไม่เข้าวัดมันจะเลยมืดไปหนาไม่มองเห็นตนไม่มองเห็นตัวไม่มองเห็นเขาเห็นเราไม่มองเห็นสุขเห็นทุกข์ยังได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรามองเห็นตนเห็นตัวแล้วทำไมเบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งคนตั้งสงบอย่างนี้ล่ะประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะได้อาศัยบุญกุศลบุญคือคุณงามความดีอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของเราให้เข้าถึงจิตถึงใจพุทธะคือความรู้นั่นแหละขาดความรู้อันเดียวเท่านี้ล่ะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้พึ่งอะไรได้เราไม่รู้เราไม่รู้เราปฏิบัติไม่ได้พึ่งไม่ได้ได้ที่เราที่รู้แล้วทำไว้ตอนนี้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปให้เชื่อมั่นในจิตในใจนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามานี่เพื่อทำสมเด็จท่านเพื่อต้องการเป็นสิริมงคลในพวกเราทุกคนแล้วหวายพระพรหาบอผิดด้วยทำเนี่ยมีคุณสาธารณะทั้งข้าวเราทั้งหลายกับเพื่อให้เจริญประเทศชาติบ้านเมืองของเราไปอยู่เย็นเป็นสุขใช้ก็ไม่ได้อยากได้ความเดือดร้อนและความวุ่นวายเราฟังดูแล้วนี่ความเดือดร้อนและความวุ่นวายนั้นมาจากไหนมันไม่ได้มาจากฟ้าอากาศมาจากบ้านจากเมืองจากถนนหนทางจากต้นไม้ภูเขาลอกามันเกิดจากดวงใจของคนนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พากำลังระงับดับหัวใจนี้แล้วภัยทั้งหลายก็หมดกิเลสจันไรทั้งหลายก็หมดไม่มีภัยต่อไปนี่พาก็ได้สดับแล้วได้ยินได้ฟังแล้วนี่เพื่อเป็นสิริมงคลคนเดือนนี้ให้เป่าศีรษะเอาให้ลดน้ำเอาเพื่อจะเป็นสิริมงคลมงคลมันอยู่ที่ไหนในมงคลท่านได้กล่าวว่าเสวนาจะพาละนังปฏิตานันจะเสวนาปุชาจะเป็นชริยานันเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลก็เหตุใดทำในละคนพรานคนพรานอยู่ที่ไหนเล่ารวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีเมื่อใจไม่ดีแล้วนี่นะมันเป็นอัตภานเริ่มมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อใจไม่ดีแล้วเห็นนั่นใดตะคิดตะขวางไปหมดนะนี่นะเป็นอัตภานทำให้ละคนพรานพบกับบัณฑิตบัณฑิตเป็นยังไงบัณฑิตคือใจเราดีเมื่อใจเราดีแล้วมันมีความสุขความสบายสิ่งใดไม่ดีก็แก้ไขขึ้นชำระให้มันดีขึ้นนี่เป็นมงคลตนนี้เป็นมงคลเพราะใจเราดีใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายนี่ล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านหลายได้สดับแล้วในโอวาสาสนีเป็นธรรมะคำสอนแนะนำมาซี่แจงแสดงโดยย่นย่อนี่พอเป็นข้อปฏิบัติฉดับสติปัญญาบารมีทั้งหลายรู้โผข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนากายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนี่ยโยนิโสมนสิการพากันกำหนดตัวไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี่ต่อไปเมื่อท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วแต่นี่ต่อไปท่านทั้งหลายจะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวัง ตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะรังเป็นยังไงเป็นยังไม่งินไหมล่ะมันสงบไหมเนี่ยดีไหมเนี่ย
ดีมาล่ะแน่นี่ละของดีนี่ละเป็นไงนั่นล่ะนี่ละของดีรู้ไว้ได้ต่อไปนั่นดีอันนี้ดีไม่มีของดีหรอกนอกใจละดีอธิบายฟังแล้วมึงไม่เด็ดยังไงดีมาแล้วฟังฟังดีมาแล้วเป็นไงไม่ดีไม่มาไม่มาอีกเป็นยังไงนี่ละพวกท่านเป็นยังไงล่ะพวกท่านล่ะนั่นละความสุขความสบายของพวกเราต่อไปทุกคนเข้าใจใครก็ปรารถนาความสุขความสบายอธิบายฟังแล้วรักษาเอาของใครของเราที่พึ่งของเราทุกคนจำไว้นะบ้านเมืองของเราก็จะได้มีความสุขความเจริญมันเจริญเพราะเหตุนี้เพราะใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายแล้วการงานของเราก็สบายประเทศชาติก็สบายเทวบุตรเทวดาเพิ่งอำนวยอวยพรมนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาโยทุกคนเทวบุตรเทวดารักษาเราอยู่คนนินฟ้าอากาศเกิดมาใครแต่งเราเป็นเราจะประทำพันรักษาเราปฏิบัติดีประทำดีให้จวัตธรรมโอเวและกสิธรรมจาริงสัตว์อาศัยธรรมธรรมอาศัยสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติทำดีประนำความดีให้เราดูดิทำความดีอธิบายฟังแล้วเมื่อใจเราดีแล้วก็ได้รับผลความดีนั่งก็ดีนอนเดินยืนดีไปน้อยเราก็ประสบพบเห็นคุณงามความดีนำความสุขความเจริญให้ใจไม่ดีแล้วทำก็นำไม่ดีให้ไปนอนนั่งก็ไม่ดีนอนเดินก็ไม่ดีไปน้อยมันก็ประสบพบแต่สิ่งไม่ดีมันเป็นอย่างนี้ให้นั่งวัดดูจะมาเขาวัดฟังธรรมนี่แล้วฟังธรรมนี่ฟังเทศเพื่ออธิบายให้ฟังเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นยกเห็นแล้วก็ฟังรู้ฟังธรรมฟังรูปธรรมนามธรรมมันเกิดมาจากนี่ไม่ได้เกิดจากอื่นแล้วก็ฟังดูฟังสุมประมิตรมิตรมันจึงฟังได้มันไม่มิตรไม่สงบมันไม่รู้จักเรื่องมันสงบมันนิ่งเหมือนกับเราตั้งอยู่สมาธิคือจิตตั้งมั่นยังเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วปีประมาเหมือนกับในช้างเขาตั้งเสาเนี่ยตั้งเขาตั้งยังไงเขาตั้งแล้วก็กระเพงดูหรือระดับน้ำจับดูมันเอ็นไปทางไหนก็ขักนะขักแล้วก็จับดูตั้งดูตรงแล้วใช่ได้ผมแน่นี่แล้วก็ตั้งดูมันจะไปทางไหนนะมันจะจับมันจะไปทางดีหรือทางชั่วยังว่าสัมมาทิฏฐิคือจิตตั้งมั่นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นแล้วฮะนี่มันเองไปทางชั่วเราก็รู้เนี่ยรอบรู้ในกองสังขารนะมันเองทางดีเราก็รู้มันไม่เองตั้งมั่นมันก็เป็นพันธิพันธ์นะของเพี้ยนนะต้องมาตั้งแต่นี้เราไม่ได้เป็นอมตะได้มันไม่เที่ยงที่อยู่อนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์สิ่งใดมันเป็นทุกข์เช่นนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอย่าว่าไงเล่าอัตตาเดี๋ยวนี้ยังเที่ยงเที่ยงก็สบายเราไม่มีอะไร
นะเข้าใจยังมาตั้งลองดูตั้งได้ไม่ได้เนี่ยละถ้ามันพึ่งเข้าใจต่อไปทำไว้มาทำไมเข้าใจนะคนป่าตรงนะขออภัยนะเป็นถูกประการใดก็ดีทำนี่เนี่ยเป็นยังไงผู้ข้างหลังก็มีเงินมันมากนะเนี่ยพูดข้างนอกก็เต็มเราก็มันนั่งมันคือไม่มีคนเนี่ยฮะมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยนั่งตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรนะบ้านเมืองเย็นดีสุดนะเราไว้เขาหมดปิดนะทำกายประหลาดทุกคนทนให้แล้วมันก็มาถึงนะนะคุณนะมีอะไรดอกนะยายมีตกวิจารนะเพื่อสบายนั่นล่ะใจดีเราไม่มีอะไรทำตัวนั่นตัวนี่อย่าไปตกนะว่าไม่ประเทศของเราติดตัวนะเราก็ตาเรามีหูเรามีตาเราสำหรับดูหูสำหรับฟังนี่แหละตั้งอยู่ได้อาศัยเราทุกคนจะได้เป็นบ้านเป็นเมืองอาเป็นช่วยทะนุบำรุงรักษาตนสาต้นมันเนี่ยคนอยากได้จะผลมันต้นไม่รักษาอุปมาเหมือนเขาปลูกผลไม้เหาะทุเรียนก็ต้องบำรุงโคนมันบำรุงต้นมันพอบำรุงโคนต้นมันดีแล้วดอกผลไม่ต้องบังคับมันเป็นเองนี่เป็นอย่างนี้อุปมาถ้าคนไม่บำรุงต้นไม่บำรุงระยะได้แต่ผลมันเลยไม่มีแต่นี้ก็ประเทศเราเออกันละใครก็จะได้คุณงามความดีต้นแล้วไม่อยู่คือดวงใจนี่เป็นต้นนะบางคนไปสะไต่อย่างนี้จะไต่อย่างนี้จะดีมันทำยังไม่ถูกไม่ต้องแผ่นดินสูบกินมันได้หันทำไปทำมากรรมมันจะได้ผลได้ต้นนี้ไม่ดีแล้วมันจะเป็นมันก็ไม่ได้เป็นต้นไม่ดีเนี่ยหากันระวังนะคนอย่างนั้นคนไม่มีบิดามารดาคนไม่มีครูมีอาจารย์นะคนแบบนั้นก็จะใต้มันจะดีดีของเราไม่ทำดีมันจะดียังไงเราเปรียบประมาเหมือนกับชาวนาเขาไม่ได้ทำนาจะได้เข้าเต็มยุ่งเต็มสางมันจะมีหรอนะมันหอมก็ไม่ได้ที่เพราะมันไม่ได้ทำนาพวกชาวนาจะทำนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องขอเต็มเองยุ่งฉาบเขานี่ก็สันใดเราทำคุณงามความดีมันก็ไม่ต้องยากก็ได้เอนี่เราจะไปทำดูนะมันดีหรือไม่ดีดูตรงนี้ใจยังทุกลูกทุกนามมานี่ได้ยินได้ฟังหรือยังถ้าต้นมันดีแล้วนี่แหละมันดีต้นนี่ไม่ดีไม่ได้นะทราบกันหรือยังบางคนว่ามาเห็นตัวมันบุญบาปจะเป็นตัวยังไงไม่เห็นตัวมันเห็นหรือยังฮะนะมีเห็นหรือยังบางคนไม่เห็นนะตัวบุญจะเป็นตัวยังไงตัวบาปเป็นตัวยังไงใจยังตัวบุญคือตัวคนนั่งอยู่ยืนอยู่นี่แหละศีรษะมันดำๆคอมกิ้วๆตัวบุญตัวบาปตัวนี้บาปเป็นยังไงบาปคือใจเราไปทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเกิดมาเป็นโรคเป็นภัยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นโรคนั่นโรคนี้ทำมาขาดหายขาดทุนขาดรอนทุกข์ยากลำบากนั่นแหละตัวบาปทำราชการได้เงินเดือนก็ไม่ขึ้นก็บาปเราเรียนไม่เป็นนี่ก็บาปนั่นแหละคนว่าหาไม่พออยู่พอกินก็บาป
นั่นตัวบาปหาเงินนะต้องคอยใช้กับบาปรู้จักไว้ตัวบาปคือความทุกข์ความยากและบาปไม่ใช่อื่นไกลนะไม่ใช่อื่นทุกข์ยากนะบางคนไม่เห็นตัวมันแม้นี่ได้นั่งอะไรทุกข์ดูฟ้าอากาศก็ทุกข์ดูเอาสิบุญก็คือนี่แหละตายเราดีเราก็มีสุขกายสบายใจนะไม่มีโรคไม่มีภัยไม่เป็นวัดเป็นนายไม่เป็นไข้เป็นหนาวมันเจ็บตนไม่เจ็บตัวสบายอกสบายใจมียศถาบรรดาศักดิ์นะมีคุณงามความดีมีทรัพย์มีสมบัติเป็นคนมีอดมียากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนั่นแหละบุญนะสร้างคุณงามความดีไว้แล้วนับเป็นเองนะนำบุญบุญคือคุณงามความดีบุญคือความสุขความเจริญนั่นแหละบุญมีบุตรปัญญาสามีก็ไม่ทะเลาะกันก็เลยก็บุญได้บุตรก็ว่าง่ายสอนง่ายก็บุญเราเรียนในก็สะดวกบุญเงินเดือนขึ้นปีละขั้นสองขั้นก็เลยก็บุญนั่นแหละบุญนี่นี่ละบุญมาทำไว้เราไม่ได้ทำดีพยักดีมันจะได้ละอยากเรื่องเราเรียกไปชะไตเอาท้อพอตามสุนัขตัวแบบนั้นหรือว่าไงมันไม่ใช่ภาษาเลยเนาะแล้วไม่ทำดีมันจะได้ยินไม่ไหวแบบนี้หรือว่าไงนะพูดใช่ไหมล่ะไม่ใช่คุณว่าไงไม่เหรอครับผมโอ้สัทธาอยากฟังกันมากอยู่ที่ที่มองแล้วสมควรเลยยังหรือคิดเขายังไงเดี๋ยวไปยังฮะต้องรีบมุ่นพอซอยเสียนานิคม